นับสนุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันครับต้อนรับกลับเข้าสู่สปอร์ตปังๆครับและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆครับกับนักกีฬาอ่านออกเขียนได้หลายภาษาความสามารถจะเยอะเกินไปแล้วนะใช่แต่มันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับนักกีฬาอาชีพทุกชนิดกีฬาก็ว่าได้ค่ะที่แบบต้องไปออกไปแข่งขันต่างประเทศมีการติดต่อสื่อสารกับคนจัดการแข่งขันหรือว่าคณะกรรมการเองก็ตามทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันใกล้วันแล้วเพราะว่า8กันยายนของทุกปีเนี่ยนะคะเป็นวันการรู้หนังสือสากลค่ะกำหนดขึ้นนะโดยองค์การยูเนสโกค่ะตั้งแต่ปี1966แล้วนั่นเองค่ะตัวรายการเรานี่ความรู้เยอะนะนั่นคือทุกวันนี้คือแบบเราสามารถหาวันสำคัญมาได้หมดถูกต้องผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าวันที่8นี้ก็จะเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับการรู้หนังสือสากลใช่โอ้โหซึ่งเป็นวันสำคัญจริงๆเพราะว่าการรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้นะครับผมทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพจากความไม่รู้ความยากจนและความเจ็บป่วยอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงมากๆสำหรับคนทั่วไปแต่ยิ่งโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาต้องบอกว่าการเข้าใจภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้ฟังพูดรู้เรื่องอันนี้คือมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นภาษาสากลด้วยแหละใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยภาษาเดียวก็ไม่พอแล้วอย่างนักกีฬาเทนนิสอาชีพอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างหนึ่งอาชีพแบบนี้ขึ้นมามีแค่ฝีมืออย่างเดียวก็คงไม่พอต้องมีความรู้ความเข้าใจแบบอย่างแตกฉานมากๆบางทีคุณอาจจะมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานแต่ก็ต้องแตกฉานในภาษาอังกฤษค่ะจะได้แบบว่ายืนหยัดแล้วก็เติบโตในวงการเทนนิสได้แบบระยะยาวยกตัวอย่างนะครับผมอย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับยอดนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเจ้าของแชมป์การ์ดแสลม20รายการโดยคนนี้นะครับโดยโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ยสามารถพูดอ่านเขียนได้ถึง7ภาษาด้วยกันโดยภาษาแม่คือสวิสเยอรมันนะครับผมแล้วก็ภาษาที่พูดอ่านเขียนคล่องมากก็คือภาษาอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสส่วนอีก2ภาษาที่พูดได้บ้างก็คือสวีดิชสเปนและอิตาเลียนโอ้โห7จริงๆด้วยอ่ะ7จริงๆคนนี้คือแบบทำให้เขาเนี่ยได้รับพรีเซนเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะพูดได้หลายภาษาแล้วเขาไม่ใช่แค่พูดนะอย่างที่กันบอกเมื่อกี้คืออ่านออกเขียนได้อะไรคล่องเลยอ่ะโอ้โหคือแบบเก่งมากๆนะคะคราวนี้อีกคนนึงกันบ้างนะคะคนนี้ค่ะกาบีนมูกูรูซาค่ะอันนี้ก็เป็นนักเทนนิสหญิงชาวสเปนวัย27ปีเนี่ยนะคะอดีตมือหนึ่งของโลกเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นมืออันดับ9ของโลกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ French Open 2016ค่ะแล้วก็ Wimbledon 2017นะคะเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือสอนภาษาอังกฤษครับหนังสือที่สอนภาษาอังกฤษคนเราชอบอ่านหนังสือแบบนี้ได้ยังไงครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือไม่เกินวันละ2บรรทัดอ่านหนังสืออะไรหนังสือพิมพ์อ่านหัวข้อข่าวอย่างเดียวพลาดหัวเลยใช่แล้วก็เค้าเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับไปกันเดียวแล้วไปโพสแชร์ต่อไปโพสแชร์ต่อแต่บ้าเหรอไม่ใช่นี่เป็นตัวอย่างของการที่เราต้องรู้มากกว่านั้นน่ะคือเราต้องอ่านให้มันละเอียดอย่างคนนี้อ่านหนังสือสอนภาษาอังกฤษอ่ะใช่คุณผู้ชมแล้วเขาบอกเลยว่าการรู้ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราพูดออกมาแล้วเราสามารถหาคำศัพท์มาใช้ได้แบบถูกต้องแบบตรงประเด็นอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อคนที่แบบสื่อสารกับเรา Yes ladies and gentlemen today we speak about thank you จะพูดถึงเรื่องการขอบคุณเหรอคะเฮ้ยแต่กล้องหัวเราะเห็นไหมอ๋อใช่ครับอ๋อโอเคเราจะพูดถึงเรื่องของการขอบคุณอย่างนักฟุตบอลบ้างดีกว่าอ่ะถูกต้องนักฟุตบอลนะครับส่วนใหญ่ในลาลิก้าก็คือลีกของสเปนนั่นแหละก็จะพูดภาษาสเปนเป็นส่วนใหญ่นักเตะต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาสเปนนะครับเมื่อมาเล่นในลีกของลาลิก้าสเปนเนี่ยก็ต้องมีการฝึกมีการเรียนรู้กับภาษาสเปนเพื่อจะปรับตัวในการสื่อสารกับโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดเห็นไหมภาษามันสำคัญมากใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยจะพยายามทำทุกอย่างให้แตกฉานแต่ทีนี้คำถามที่น่าสนใจแล้วคนอังกฤษนิยมเรียนภาษาอะไรเออเพราะเขาเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไงมันคือภาษาสากลถูกไหมใช่เขาแตกฉานอยู่แล้วนะคะครับคำตอบคืออย่างนี้จริงๆที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเด็กๆที่นั่นนิยมหันมาเรียนภาษาสเปนจริงปะใช่แซงหน้าภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะอันนี้คือเริ่มขึ้นจากเมื่อ10ปีก่อนเพิ่มขึ้นถึง 50% ที่สนใจภาษาสเปนผมว่าเพราะฟุตบอลแน่นอนใช่มั้ยมีส่วนเลยนะใช่ครับเพราะว่าคำตอบก็คือว่าที่เขามาฝึกภาษาสเปนเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาคลั่งไคล้ในตัวของลีโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นยอดนักฟุตบอลนะครับอดีตที่เคยอยู่ทีมบาร์เซโลนาในลีกของสเปนตอนที่สมัยที่เมสซี่ยังอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยคือคนอังกฤษก็จะชอบตัวเมสซี่มากไงก็เลยมีการฝึกเรียนภาษาสเปนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถให้จะแบบเข้าถึงลีกของสเปนเวลาที่เขาดูฟุตบอลจะได้ดูว่าเขาภาคอะไรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลโอเนลเมสซี่เอฟเฟคจริงๆใช่นะฮะแต่เขาบอกบางภาษาถ้าเราเรียนรู้ไปมันจะทำให้เราเข้าใจอีกภาษาหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะเช่นอย่างภาษาอิตาเลียนครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราจะเริ่มเรียนภาษาสเปนได้แบบง่ายขึ้นสเปนเห็นไหม
อะไรกันข้ามไปโทษๆๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจภาษาเยอรมันเมื่อเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมันก็จะง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับภาษาสเปนเนี่ยก็เป็นภาษาที่คนพูดกันเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะอย่างในอเมริกาซึ่งจะมีผู้อพยพจากประเทศลาตินอเมริกาเป็นจํานวนมากสถานที่ราชการหลายแห่งนะครับในอเมริกาเนี่ยก็ใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนอย่างการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติของฟีฟ่าเนี่ยนะคะภาษาหลักที่เขาใช้สื่อสารในอัฒจันทร์ในการแจ้งประกาศต่างๆหรือว่าเอกสารป้ายประกาศอะไรพวกนี้มี4ภาษาเลยนะมีอังกฤษสเปนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันค่ะสำหรับสนามแข่งขันฟุตบอลนะฮะทางฟีฟ่าเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าผู้ตัดสินครับและผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยต้องพูดฟังและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องนะโดยภาษาหลักที่ผู้ตัดสินใช้คือภาษาอังกฤษนั่นเองคือต้องมีการสื่อสารให้รู้เรื่องว่าแบบคุณสื่อสารอะไรต้องแตกฉานกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่นักเตะพูดจาไม่สุภาพด่าผู้ตัดสินเวลามีอารมณ์อะไรอย่างนี้ผู้ตัดสินเนี่ยมีสิทธิ์ให้ใบเหลืองกับนักเตะแต่มีข้อแม้ค่ะว่าผู้ตัดสินต้องเข้าใจจริงๆว่านักเตะด่าว่าอะไรคือถ้าไม่เข้าใจคุณไม่มีสิทธิ์ให้ใบเหลืองถ้าเกิดแค่คิดว่าอุ๊ยพูดภาษาอย่างเงี้ยทําสีหน้าอย่างเงี้ยชี้หน้าอย่างเงี้ยด่าแน่เลยสมมุติแบบให้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละไม่ได้อะไรอ่ะไล่ใครอ่ะเออพอไม่รู้ว่าด่าว่าอะไรไม่รู้แต่ถ้าแบบพูดภาษาอังกฤษเป็นคําด่าไปเงี้ยสมมุติเป็นภาษาไทยอ๋อนี่ภาษาไทยเหรอคะกรรมการตัดสินเนี่ยก็ต้องเรียนรู้คําด่านะของแต่ละชาตินะนี่เค้าก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่าอะไรรู้มั้ยแทนที่กรรมการจะไปเรียนรู้ภาษาเยอะกลายเป็นว่านักเตะเนี่ยแหละก็เลยไปเรียนรู้ภาษาเยอะเพื่อที่จะไปด่ากรรมการในภาษาที่กรรมการไม่เข้าใจใช่แบบบางทีแบบมีเป็นเสียงลักมือก็ได้แบบอึดอัดไงนักกีฬาด่ากรรมการไม่ได้ก็เงี้ยนิ้วกลางเหรอเฮ้ยไม่ก็ถามเฉยๆอ่ะนิ้วโป้งคือกรรมการเยี่ยมมากเยี่ยมโป้งมันอย่าไปดีกับมันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กรรมการตัดสินเนี่ยก็ควรจะระวังปากเหมือนกันสำหรับนักฟุตบอลนะใช่แต่ก็นี่แหละนะคะเป็นการบอกเล่าทำไมนักกีฬาเนี่ยถึงจำเป็นจริงๆที่จะต้องเรียนรู้ภาษาเยอะเพราะนอกเหนือจากเรื่องของการด่าแล้วมันมีประโยชน์ในการแข่งขันกีฬาแบบทั่วโลกเลยจริงๆค่ะ